อที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นวิดีโอการขับมอเตอร์ไซค์นะครับกลับจากงานใบวิกภูเก็ตนะครับที่ก็จัดประจำปี2022เนี่ยนะครับเป็นการจัดงานให้สำหรับบิ๊กไบค์นัดมาพบปะกันนะครับบิ๊กไบค์ทั่วประเทศมาพบปะกันยิ่งใหญ่มากนะครับเราจะใช้เส้นทางภูเก็ตและหนองนะครับขากลับเส้นทางถนนหมายเลข4นะครับซึ่งเป็นถนนที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งนะครับระหว่างทางก็มีฝนตกเป็นช่วงๆตลอดเส้นทางเลยนะครับ yeah. การมาในครั้งนี้ของผมเนี่ยก็ขับมาร่วมกับกลุ่มเนโครแมนเซอร์นะครับแล้วก็ผมก็เป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ด้วยนะครับเป็นกลุ่มขับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์นะครับซึ่งทริปนี้มาด้วยกันทั้งหมดน่าจะรวมๆ40คันนะครับเที่ยวนี้นะครับผมใช้รถสปอร์ตไกด์ในการขับขี่นะครับส่วนครั้งที่แล้วเนี่ยใช้สปอร์ตเตอร์เอสนะครับซึ่งรู้สึกว่าขับไม่ค่อยสบายนะครับเพราะมันทรงมันขับค่อนข้างลำบากแล้วมีความแข็งนะครับกระด้างนะเวลาขับเวลาตกหลุมตกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมว่าไม่น่าจะเป็นแนวขับยาวๆทัวริ่งเท่าไหร่จะเมื่อยนะครับอีกอย่างที่ใส่สัมภาระกระเป๋าก็ไม่มีนะครับมันก็เลยจะค่อนข้างลำบากก็เลยเอาคันใหม่มานะเป็นคันนี้นะสปอร์ตไกด์นะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับคันทางขวาที่มาด้วยกันนี้ก็เป็นผู้หญิงขับนะครับโอ้ผู้หญิงสาวสวยคุณดีเลยนะครับน้องโอนะครับซึ่งคนนี้เขาก็มีความสามารถหลายด้านนะปกติก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับเป็นดีเจในงานไบค์ต่างๆนะครับก็เขานี่แหละนะครับผมก็เพิ่งมารู้เนี่ยว่าเขาโหเขาขับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะสุดยอดจริงๆนะฮะขับจากกรุงเทพมาภูเก็ตขับจากภูเก็ตกลับกรุงเทพเองนะฮะสุดยอดเลยฮะเขาใช้ BMW นะฮะทัวริ่งนะครับดีตัวเครื่อง800นะอันนี้ผมมองเผินๆนะฮะดูฮะหายเลยให้เห็นไหมครับกลับจากใต้นี่เราก็จะขับตามกันมาด้วยกันอยู่8คันนะครับคันแรกก็จะเป็นคันของพี่กบนะครับฉายาคือพี่กบเมกันนะพี่กบนี่ก็จะเป็นประธานกลุ่มนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพี่วิทยานะฮะพี่วิทยาก็จะเป็นรองประธานรองเซปเตอร์นะอยู่สายบางนานะครับแล้วก็อีกคันนึงก็พี่ก้อยนะครับในรูปเนี่ยเท่เลยนะครับแล้วก็คันต่อไปก็จะเป็นพี่โอมนะฮะพี่โอมนะครับนี่ก็ขับตามกันมานะครับพี่เจตนะครับแล้วก็พี่พงษ์นะครับอันนี้คุณพ่อของอัจฉราพรนะนักวอลเลย์บอลทีมชาตินะครับมีแกฝากถึงลูกสาวแกด้วยนะครับที่เล่นแมตช์ล่าสุดที่ชนะนะครับชนะแล้ว3-0 3-0ไปแล้วเมื่อวานขาดลอยเลยขาดลอยเลยทีมเต็งด้วยโอ้โหฟิลิปปินส์ทีมเต็งสุดยอดเลยนะนี่เขาไปฟิลิปปินส์รู้สึกว่าไปซ้อมอยู่ที่บราซิลก่อนจะมาแข่งรายการนี้โอกาสจะล้มไทย3-0ด้วยโอ้โหประโมไว้นะไทยเจอเรียบร้อยแล้วขาดลอยนะเขาเรียกอะไรฮะปลามั่นหายไปเลยโอ้โหปลามั่นใจหายไปเลยหายไปเลยมั่นเดี๋ยวน่าจะไปเจอกันอีกรอบจริงแหละเพราะว่าดูแล้วก็เล่นดีฟิลิปปินส์เล่นดีฝากอะไรถึงลูกสาวบ้างครับก็ยังไงก็ขอให้ได้รักษาแชมป์ไว้ให้ได้เหมือนเดิมก็แล้วกันได้รักษาเหรียญไว้ใช่ไหมประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง
คุณพ่อของนักกีฬาทีมชาตินะน้องอัชราพรสมยศน้องเพียวน้องเพียวน้องเพียวครับผมนี่เป็นคุณพ่อที่น่าอิจฉาเนี่ยฟินฟินคือถือว่าประสบความสำเร็จอ่ะคุณลูกก็เป็นถึงนักกีฬาทีมชาติแล้วก็คุณพ่อก็โอ้โหมีความสุขกับการขับฮาร์เลย์อิจฉาจริงจริงจริงผมกำลังเรียนแบบอยู่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับพี่พงษ์นี่ปกติแกก็อยู่กลุ่มการ์เดียนนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันกับพี่เคแต่ก็ขับด้วยกันได้ครับท่านต่อไปก็คือพี่เคนะครับเราไม่ได้เลือกว่าใครอยู่กลุ่มไหนนะกลุ่มมันก็เป็นแค่เพียงสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับเวลาขับรถเที่ยวแบบนี้เราก็จะชวนกันไปครับอีกคันสุดท้ายก็จะเป็นคันของน้องโอนะครับแล้วก็อีก2ท่านนะครับก็คือที่1นะครับที่1นี่แฟนพี่กบนะครับมากับพี่กบครับแล้วก็เจ๊แหม่มนะครับเจ๊แหม่มนี่ก็แฟนของพี่วิทยานะครับนั่งสอนพี่วิทยามานะครับสวยทั้ง2ท่านเลยครับนี่ของการขับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับถ้าเราออกเดินทางช่วงเช้าๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติความสวยงามในยามเช้าของสายหมอกแสงแรกจากดวงอาทิตย์ครับนะครับพร้อมกับวิวทิวทัศน์ข้างทางที่เราขับรถผ่านเนี่ยนะครับทำให้รู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกนะครับในช่วงเช้าๆนะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของการขับฮาร์เลย์อีกอย่างหนึ่งอันนี้ผมชอบมากๆผมก็คิดว่าท่านที่ขับฮาร์เลย์หลายๆท่านก็คงรู้สึกเหมือนผมนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนหมายเลข4นะครับถ้าเราลงจากกรุงเทพลงไปนี่นะครับเราก็จะตามถนนหมายเลข4ไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงป้ายแยกที่จะไปชุมพรนะครับเราไม่ต้องตรงไปนะครับคราวนี้ให้เราเลี้ยวขวานะครับก็ตามเส้นหมายเลข4ไปมุ่งหน้าสู่ระนองนะครับแต่ถ้าเราขับตรงไปนะครับมันจะเป็นเส้นหมายเลข41ซึ่งเป็นถนนที่ตรงมากเลยนะครับไม่มีโค้งให้เล่นเลยก็ขับแล้วจะง่วงนะครับยาวไปจนถึงภูเก็ตนะครับตรงเลยฮะเส้นนั้นก็เป็นกิจกรรมอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับเวลาว่างๆก็จะนัดกันไปขับเที่ยวนะครับไปในที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ชอบก็คือการถ่ายภาพนกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังถ่ายอยู่ครับก็ชอบทั้งสองอย่างพอๆกันนะครับแต่ต้องอาศัยเวลาที่ว่างๆนะครับเวลาว่างเว้นเวลาที่งานไม่ยุ่งหรือว่าในช่วงวันหยุดประมาณนี้นะครับก็จะเลือกทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับเพื่อผ่อนคลายนะครับไปนอนมานี่เหรอคะ
ไม่รู้เลยเขานั่งเพลินเลยเราเฮ้ยมุมสวยๆเขาไม่ถ่ายแต่โค้งเนี่ยไม่ถึงว่าต่างเลยต้องเปลี่ยนบ่อไม่งั้นนั่งสบายเกินแต่โค้งก็เสียแล้วนี่มาถ่ายรถน้องรู้ว่านี่ยี่ห้ออะไรรถยี่ห้ออะไรรู้ไหมไม่รู้อ่ะแต่รู้เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างชอบไหมชอบคันไหนชอบคันไหนชอบคันไหนเอาเลยชอบคันไหนอ่ะคันนี้สวยค่ะคันนี้ชอบคันนี้เอาแล้วพี่เค้ได้คนซ้อนแล้วพี่เค้นี่น้องก็ชอบคันนี้ค่ะและรู้จักกลุ่มนี้ไหมกลุ่มนี้ไหมฮันลี่รู้จักอยู่กลุ่มรู้ไหมกลุ่มขับอ่ะรู้จักป่ะรู้จักมีเมโคเมนเซอร์ดูใน YouTube นะค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เค้เขาชอบคันของพี่มากเลยคันใครเนี่ยๆๆเสื้อฟ้าลูกคำเลยอ่ะก็แล้วแต่พี่เลยนายคนซ้อนแล้วโอ้โหไม่ปรารถนาเลยฝนนะตอนนี้ผมจะไม่เปลี่ยนชุดกันฝนละผมจะลุยกับพวกพี่ๆละกลัวเนี่ยกลัวชุดหนังใหม่เนี่ยกลัวเปียกกลัวขึ้นลาไงก็ได้มาใหม่ๆไม่ตกกลับไปนี่ต้องหาวิธีซักละต้องซักยิ่งเก่ายิ่งไม่เอาไม่อ๋อขัดใช่ไหมยิ่งเก่าไม่ต้องซักอ๋อเราต้องการมันนี่แหละอ๋อต้องการให้เก่าๆเวลาเพื่อนอะไรพวกเนี้ยเอาออยลงไม่ได้ออยลงให้มันดูแบบว่าครับครับผมลมไม่ลมเจ้าผ่านพัดพาเธอมาให้เจอฉันลมไม่ลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ๋ยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันนะลมไม่ลมเจ้าผ่านพบเจอผู้คนนับหมื่นพันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมานานแล้วนานเท่าไรจดจำทุกคำสัญญาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งพี่แม่คิดถึงแฟนนะครับครับโอ้ไม่ได้เอาแฟนมาด้วยครับโอ้หาแฟนข้างหน้าเพราะงั้นเถอะผมงั้นแล้วครับไอติมกับใบพูอันนี้เหรอกันพี่ใบกระท่อมก้าวไกลอ่ะคนละอย่างทำเสร็จแล้วก็ต้องไอติมอ๋อมันเข้ากันนี่พี่ไม่อยู่ผมเขาไม่เออผมรู้หมายเลยเนี่ยโอ้โหชิวๆมากเลยพี่กระท่อมมันขอไม่ให้แม่นี่คือพี่เท่ของเรานะครับผมชอบพี่เวลาพี่ขับอยู่นำหน้าเนี่ยโอ้โหมันดูเท่มากเลยดูแบบคิงดูแบบนะใช่แต่ผมชอบแบบขับท้ายเพื่อนนะผมมองเห็นว่ามันมีความสุขไงได้หลายคันไงเลยชอบอยู่ท้ายผมก็กลับมาอยู่ซ้ายเหมือนกันแต่หลังซ้ายไม่ได้เขาทิ้งผมพี่ยาบอกอย่าหลุดกลุ่มนะอย่าหลุดกลุ่มถ้าหลุดกลุ่มเลยเรื่องใหญ่เลยหาไม่เจอพอเรารีบคันนี้เหนื่อยแล้วจะเกิดอุบัติเหตุด้วยสิตอนพอเรารีบเนาะตอนมานี่เห็นใครไม่รู้แวะปั๊มผมนึกว่าพี่ยานะผมจะแวะตามเขาอ่ะเอ้าไม่ใช่กลุ่มเราเนี่ยว่ะโอ้โหหลงกลุ่มกลับไปเอ้าอันนี้อยู่ข้างหลังกลับไปกลับมาเอ้าไอ้ไปไหนกันหมดแล้วโอ้โหถามว่าอะไรพี่โอมเนี่ยไอ้นี่ก็โอ้ใช่เลยพี่โอมเนี่ยไอ้นี่เราเขาไม่ขาดเขาเหรอเราไม่ขาดแล้วเราปั่นที่นี่แล้วตั้งโมปั่นแทนโอ้เออไปตามทางมาหลังจากแวะพักกินน้ำกินท่าหายเหนื่อยแล้วก็เราก็เดินทางต่อนะครับเพราะว่าเส้นทางยังเหลืออีกไกลพอสมควรนะครับอ
ผลอีกอย่างนึงที่ผมชอบออกเดินทางนะครับก็คือการได้เดินทางบางทีมันก็สร้างแรงบันดาลใจนะคือบางสิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณเองก็อาจจะไม่คาดคิดนะครับแต่การเดินทางเนี่ยมันจะสอนให้รู้ในหลายๆอย่างครับทุกย่างก้าวทุกเส้นทางที่ไปนะฮะการเดินทางก็จะช่วยเปิดมุมมองความคิดของเราให้กว้างขึ้นนะผมว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของการเดินทางนะครับผมว่าเราได้มิตรภาพใหม่ๆนะครับได้ใช้ชีวิตนอกกรอบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายน่าสนุกอีกอย่างนึงหาเวลาว่างๆออกไปทำอะไรที่เราต้องการกันครับแล้วสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยผมว่ามันมีค่าสำหรับตัวเราไปตลอดชีวิตของการเดินทางเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเนโคเมนเซอร์นะครับและพี่ๆทุกท่านที่มาขับด้วยกันเป็นอย่างมากนะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ